เอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนี่คือหนึ่งในประเด็นที่เราก็คงจะต้องถามกับคุณอนุทินด้วยนะคะเอาละครับก็ในเมื่อธนาธรเขาท้าเปิด3สัญญาวัคซีนแอสตราเราจะไปกันที่รัฐบาลสักนิดนึงว่ายังไงพร้อมไหมเปิดไหมจะได้จบๆถ้าผิดอะไรอย่างไรก็จะได้คุณธนาธรออกมาขอโทษซะครับเรื่องนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนทำงานภาครัฐนะเรื่องนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของรัฐบาลนะแน่นอนที่สุดนะฮะลำพังสู้กับโควิดมันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะเหนื่อยมากแต่มาเจอธนาธรเหนื่อยเป็นเท่าทวีคูณช่วยตรวจสอบไงแต่ว่าเรื่องของบ้านของเมืองมันก็เป็นไฟบังคับนะขณะที่คุณบริหารเนื้อหาสาระของบ้านของเมืองอีกด้านหนึ่งก็ต้องบริหารการเมืองหมายความว่าบริหารความรู้สึกความเข้าใจของสังคมไปด้วยใช่ค่ะเราจะไปกันที่ไปกันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุทินฮะสวัสดีครับครับคุณอนุทินครับคุณธนาธรแกก็บอกว่าเอาสัญญาแอสตราเซเนกามาเปิดดูเลยมันจะได้จบสามารถที่จะเปิดสัญญาได้ไหมครับคุณอนุทินฮะค่ะมีข้อจำกัดไหมคะที่จะเปิดมีข้อจำกัดอะไรไหมฮะสัญญาแอสตราเซเนกาก็ต้องไปขอแอสตราเซเนกาครับครับครับเขาบอกว่าเขาอยากจะดูสัญญา3ดีลใหญ่ๆก็คือแอสตรากับสยามไบโอสยามไบโอรัฐบาลรัฐบาลกับแอสตรามันมีช่องทางอยู่แล้วมีพรบข่าวสารหรืออะไรต่างๆก็ถ้าทำตามกฎหมายทำตามช่องทางก็ให้เขาไปลองติดต่อดูที่ว่าเขาจะต้องไปขออ๋อครับครับไม่มีอ๋อครับครับแนะนำให้คุณธนาธรไปใช้ช่องทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารไปขอข้อมูลใช้ช่องทางตรงนั้นใช้พรบฉบับนั้นขอข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐใช่ครับเพราะว่าผมเท่าที่ผมทราบคือมันไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งอยากจะได้อะไรขึ้นมาแล้วก็เดินไปขอโดยตรงนี้คงมีขั้นตอนนะครับผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ก็เลยครับเลยว่าให้ผู้ที่ต้องการเอกสารก็คงต้องไปดูที่ว่ามันจะต้องทำอย่างไรดีกว่าเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วฮะถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยนะครับครับหมายความว่าถ้าตามพรบข้อมูลข่าวสารสุดท้ายจำเป็นที่จะต้องเปิดข้อมูลก็พร้อมที่จะเปิดได้ใช่ไหมฮะตามกฎหมายครับตามกฎหมายตามกฎหมายถ้าเราทุกคนต้องทำตามกฎหมายอยู่แล้วถ้าฉะนั้นถ้าเราจะตัดกระแสดับกระแสโดยสิ้นเชิงเลยไม่ต้องรอพรบข้อมูลข่าวสารมาสั่งเราเปิดเองซะเลยไม่ดีกว่าเหรอฮะคุณชี้แจงอธิบายอะไรต่างๆคุณอนุทินนะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่คิดจะทำครับทำไม่ได้และไม่คิดจะทำที่ไม่คิดจะทำก็เพราะว่ามันไม่จำเป็นใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายครับเพราะว่าผมแล้วก็มันไม่ใช่หน้าที่ผมจะไปสั่งทางหน่วยงานให้ทำให้ไปเอาเอกสารเนี่ยไปเปิดเผยที่ไหนมันก็ต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงานใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเป็นกรมก็เป็นอธิบดีถ้าเป็นกระทรวงก็เป็นปลัดนะครับถ้าเป็นองค์กรต่างๆก็เป็นผู้อำนวยการอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับคืออยู่ดีๆรัฐมนตรีบอกไปต่างบอกให้ไปเปิดเอกสารข้อมูลของผมก็ทำเกินหน้าที่ครับอ๋อครับครับครับในเมื่อคุณธนาธรแกก็เลี้ยงกระแสของแกอย่างเนี้ยแกก็คานวัคซีนพระราชทานของแกไว้อย่างเงี้ยเรื่อยๆมันก็กลายเป็นปมกลายเป็นประเด็นกลายเป็นกระแสทางการเมืองขึ้นมาจะดับกระแสอย่างไรดีครับคุณนายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากในการเผยแพร่ข่าวสารครับใช่ครับคุณนักข่าวด้วยครับคำว่าวัคซีนพระราชทานนี้ต้องไม่ใช้เลยนะครับต้องไม่ใช้เพราะว่ามันไม่มีวัคซีนพระราชทานในประเทศนี้ครับค่ะมันเป็นวัตกรรมทางการเมืองที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาวัคซีนที่รัฐไทยได้ใช้งบประมาณของรัฐไปจัดหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19ครับ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 ไม่มีทีนี้ไม่มีวัคซีนพระราชทานแล้วคนที่พูดคำว่าวัคซีนพระราชทานนี่เจตนาอย่างชัดเจนว่าต้องการให้เกิดการเบี่ยงเบนประเด็นเบี่ยงเบนประเด็นเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเข้าใจผิดทั้งหลายทั้งปวงนะครับครับครับเราได้รับพระราชทานสิ่งของครับส่วนใหญ่ก็คือเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลทุนรอนในการที่จะ
เอามาพัฒนาศักยภาพของระบบการสาธารณสุขครับครับแต่ไม่ใช่วัคซีนครับอ๋อไม่ใช่วัคซีนเรื่องวัคซีนเราก็ใช้งบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการเนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวเลยถูกต้องครับอืมคุณนายครับดังนั้นไอ้เรื่องวัคซีนพระราชทานมันเป็นวัฒกรรมทางการเมืองที่จุดพลุขึ้นมาโดยมีเป้าประสงค์ทางการเมืองว่ากันอย่างนั้นเถอะไม่ควรใช้คำนี้อันนี้ครับคุณนายเข้าใจไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยอันนี้เป็นเรื่องที่มีเจตนาที่จะทำให้คนเข้าใจสถาบันที่เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของเราเนี่ยผิดซึ่งเป็นสิ่งที่มีบังควรเป็นอย่างยิ่งครับครับทีนี้ย้อนกลับมาประเด็นตั้งต้นนิดหนึ่งนะฮะย้อนประเด็นตั้งต้นนิดหนึ่งก็คือตอนที่เลือกสยามไบโอไซแอนส์นะครับย้ำอีกทีสิครับว่าฝรั่งเขาเป็นคนเลือกไบโอไซแอนส์หรือเรานำเสนอไปที่ทางฝรั่งนะครับไบโอไซแอนส์สยามตอนที่เขาเลือกสยามไบโอไซแอนส์เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รับรู้อะไรเลยฮะอ๋อตอนที่เขาเลือกนี่เราไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเพราะไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขฮะโอ้ฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดูแต่ว่าวัคซีนชนิดไหนเทคโนโลยีแบบไหนนะครับเหมาะสมที่สุดกับประเทศไทยแต่ 5-6 เดือนก่อนเนี่ยข้อมูลมันไม่มากเท่านี้ครับค่ะค่ะฉะนั้นมันก็จะมีข้อมูลที่เราก็ต้องบริหารทั้งเรื่องเวลาที่เราจะต้องได้วัคซีนในเวลาอันควรนะครับแล้วก็บริหารทั้งเรื่องของวัคซีนชนิดไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทยถ้าอย่างแบบลบ 70 องศาลบ 90 องศาแบบนี้ก็คงลำบากที่จะเข้าเข้ามาอย่างทันทีเราก็กระจายและไม่มีการผูกขาดวัคซีนนะครับเราพูดคุยกับผู้ผลิตวัคซีนนะครับทุกบริษัทเลยครับคุยกับทุกบริษัทนะโอเคครับผมเนี่ยบางทีเจอเขาเนี่ยผมจะบอกทำไมไม่มาขึ้นทะเบียนก่อนสมัยที่ตลาดยังเป็นของผู้ขายก็หมายว่าตอนที่ยังไม่รู้ว่าจะมีผู้ผลิตวัคซีนได้มากขนาดนี้เขาก็จะบอกว่าจะให้เขามาจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับอย.ในประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลไทยจะต้องคอมมิตกับเขาก่อนว่าจะซื้อ40 ล้านโดสเอาไม่งั้นก็ไม่มาออเดอร์นี่เป็นมันมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากที่คนไม่ได้ทำงานเนี่ยเขาก็ไม่มีวันรู้เรื่องหรอกครับเพราะเราก็ไม่ได้ออกไปนะว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องขอความเข้าใจกับประชาชนสิ่งที่เรามั่นใจอย่างเดียวก็คือว่าวัคซีนที่เราจะนำไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนคือวัคซีนที่จะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและปราศจากอันตรายนี่คือสิ่งที่เรามุ่งเน้นครับผมเพราะงบประมาณเรามีอยู่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านสนับสนุนเรื่องงบประมาณอย่างเต็มที่นะครับในการที่ทำให้ประชาชนมีวัคซีนครับครับครับเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้ผลิตวัคซีนหลายๆเจ้าแต่ละเจ้าก็มักจะมีเงื่อนไขบอกมาก่อนจะซื้อของไอนะอยู่จะซื้อใช่ไหมจะซื้อไอเท่าไหร่ถ้าตกลงจะซื้อจากไอเท่าไหร่ไอซีจะยอมเข้ามายื่นอย.ทุกเจ้าเป็นอย่างนี้หมดเลยเหรอฮะมันทุกเจ้าเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็เงื่อนเวลาที่แตกต่างกันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างวันนี้เนี่ยมันก็จะหลวมขึ้นนะแต่ผมพูดภาษาชาวบ้านคือถ้าสัก3 เดือนก่อนนี่เขาปิดประตูตีแมวเลยค่ะแต่พอช่วงนี้มีทางเลือกเยอะขึ้นแล้วก็ทราบว่าประเทศเราได้ซีเคียวนะครับวัคซีนจำนวนหลายสิบล้านโดสไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับรายอื่นๆเขาก็เป็นมิตรกับเรามากขึ้นครับแบบนี้เป็นต้นและไอ้ที่สำคัญที่สุดทำให้เรามีทางเลือกครับที่เราต่างไป26 ล้านโดสแล้วก็บวกอีก35 ล้านโดสนี่นะครับก็ยังไม่พอนะครับที่จะมาให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ผูกขาดนะเราก็สถานการณ์บริหารเวลาว่าอ่ะช่วงนี้ไปแบบนี้นะครับแล้วอีกสัก6 เดือนถ้ามีออปชั่นที่ดีกว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาครับครับเพราะวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ว่าฉีดทีเดียวแล้วก็จบนะครับคนนึงต้องฉีด2 โดส1คนฉีด2โดสผู้ติดภายที่เราต้องครอบคลุมให้หมดครับผมครับครับเป้าของเรานั้นตั้งใจจะฉีดให้ครบสักครึ่งประเทศนะฮะก็ฉีดกลุ่มจริงๆก็คือเป้าหมายคือฉีดให้ครบเรียกว่าครบจำนวนประชากรยกเว้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อวัคซีนเช่น
สตรีตั้งครรภ์หรือว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับครับเราตั้งเป้าจะจัดหาวัคซีนสักกี่ล้านโดสนะครับที่จะเป้าขนาดนี้ที่เราตั้งไว้นะคืออย่างนี้ฮะคุณนายคุณอมรรัตน์คือวัคซีนนี้มันก็ต้องฉีดไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าใช่สมมติว่ามีอายุ1ปีแต่ไม่ได้หมายความว่าโรคโควิดไวรัสโควิดจะหายไปไหนไวรัสปีหน้าเราก็ต้องไปฉีดต่ออีกมันก็จะไปเรื่อยสิ่งที่รัฐบาลไทยคัดเลือกวัคซีนแอสตราเซเนกาอย่างนึงก็คือว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยได้รับการผลิตอยู่ในประเทศเราเองมันก็มีความอุ่นใจอยู่ระดับหนึ่งครับคุณนายต่างชาติที่เขาเข้ามาจ้างแอสตราเซเนกาว่าจ้างสยามไบโอไซน์เนี่ยครับเขาก็ยังไงเขาก็ต้องเกรงใจว่าฐานการผลิตในประเทศไทยเมื่อรัฐบาลไทยต้องการเจรจาหรือขอเฟเวอร์อะไรกันบ้างเนี่ยเขาต้องพิจารณาเราก็ต้องเชื่อมั่นในหลักการค้าแบบนี้อยู่โอเคแล้วก็สยามไบโอไซน์ที่ต้องเรียนคุณดนัยคุณอมรรัตน์ว่าไม่ใช่เป็นคู่สัญญากับรัฐบาลไทยนะครับครับเขาเป็นผู้รับจ้างผลิตวัคซีนที่เราจะได้ออกมาก็ยังเป็นยี่ห้อแอสตราเซเนกาไม่มีแบบแอสตราเซเนกาทับสยามไบโอไทยนี้ไม่มีสยามไบโอไทยเป็นผู้ผลิตให้เป็น OEM ครับเป็น OEM ดังนั้นเราซื้อจากแอสตราครับแล้วไม่มีแอสตราก็ไปอะไรอ่ะสยามไบโอไทยก็ไปคิดเงินกับแอสตราเซเนกาแล้วก็แอสตราเซเนกาก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาขายประเทศไทยเหมือนเราซื้อรถ BMW อย่างเงี้ยที่ผลิตที่โรงงานลาดกระบังอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องไปจัดมันครับเอ๊ะถ้าเช่นนั้นที่บอกว่าเมื่อสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้แล้วเนี่ยสยามไบโอไซแอสจะต้องส่งมอบวัคซีนให้แก่รัฐบาลไทยเท่าเป็นมูลค่าเท่ากับเงินที่รับการอุดหนุนก็คือ595ล้านบาทแล้วถ้าเช่นนั้นนี่ในความเป็น OEM เนี่ยทางสยามไบโอไซแอนเนี่ยเขาจะเอาวัคซีนที่ผลิตมาส่งมอบให้รัฐบาลไทยได้อย่างไรครับในเมื่อเขาเป็นแค่ OEM เขาต้องไปซื้ออีกทอดหนึ่งมาค่ะหรือยังไงคะหรือเขาต้องไปซื้อมาจากแอสตราทางแอสตรารัฐบาลไทยไม่รู้จักสยามไบโอไซแอนถ้าว่ากันตามสัญญาฮ่าฮ่าไทยก็ต้องผลิตออกมาแล้วก็ตีกาแอสตราเซเนกาใส่กล่องแอสตราเซเนกาบริษัทแอสตราเซเนกาเขาก็มีบริษัทแอสตราเซเนกาไทยแลนด์นะครับที่เขาจะต้องวิธีเขาจะดิสทริบิวต์มาให้เราโลจิสติกอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาค่ะในสัญญาจำไม่ได้ว่าในสัญญานี่เขียนว่าเอ็กซ์แฟคทอรี่หรือเปล่าถ้าเอ็กซ์แฟคทอรี่เราก็ต้องจัดหาพวกโลจิสติกเพื่อรถบรรทุกไปรับมาแต่ผมไม่มั่นใจว่ารวมค่าขนส่งหรือเปล่าครับครับเอาเป็นว่าแต่เอาเป็นว่าชัดๆนะครับมีข้อตกลงว่าจะต้องมีการจ่ายคืนเงินอุดหนุน595ล้านในรูปของวัคซีนนะฮะอันนี้ชัดเจนเขาต้องจ่ายคืนวัคเป็นวัคซีนในมูลค่าเท่านั้นก็คือ595ล้านอันนี้ถูกต้องนะฮะชอบไอ้เรื่องที่สยามไบโอไซมาให้กระทรวงสาธารณสุขโดยตรงเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นการคืนเงินที่เราให้การสนับสนุนใช่ค่ะแต่คือในรูปวัคซีนสนับสนุนเขาเนี่ยที่ใครไปพูดบอกว่าเราไปช่วยเขาสร้างนี่ไม่ใช่ครับเราไปร่วมพัฒนานะครับภายใต้พระราชบัญญัติของสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยครับเขาว่าที่จะจัดตั้งกองทุนหนึ่งกองซึ่งกองทุนเนี่ยรัฐบาลก็เป็นคนสนับสนุนสมัยก่อนมีโควิดสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยไม่มีเงินทุนเหล่านี้หรอกครับครับพอผมในกระทรวงเนี่ยผมก็ได้ยินคุณหมอนครนะครับผอ.สถาบันวัคซีนเนี่ยก็บอกว่าไปไหนก็หิ้วกระเป๋าไปแล้วก็ไปบอกว่านี่คือประเทศไทยแต่พอเขาชวนร่วมลงทุนก็ไม่เคยมีทุนนะครับแล้วก็เลยบอกว่าถ้าไปไหนเนี่ยไม่มีทุนไปด้วยไม่มีใครเขาคุยด้วยหรอกนะครับพอมีเหตุการณ์โควิดขึ้นมามันก็มีเหตุที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจัดสรรงบประมาณในสถาบันวัคซีนเนี่ยไปสนับสนุนโครงการต่างนะครับคนก็พูดแต่ว่าไปให้สยามไบโอไซส์สยามไบโอไซส์ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนนะครับแล้วก็เราก็ไปให้คณะแพทยศาสตร์จุฬาทำไมไม่มีใครพูดเราก็พร้อมที่จะไปให้อะไรอ่ะบริษัทใบยาของจุฬาเราให้บริษัทที่เขาร่วมกับไบโอเน็ตเอเชียอย่างเงี้ยมัน
มันมีตั้งหลายบริษัทที่ทางสถาบันวัคซีนเนี่ยเข้าไปสนับสนุนตามพระราชบัญญัติตามกฎหมายอย่างครับค่ะแต่อันนี้เป็นสนับสนุนไม่ได้ให้เปล่าใช่ไหมสนับสนุนแล้วแลกมาด้วยจะมีการนำวัคซีนกลับมาให้เราเท่ามูลค่าที่เราจ่ายไปทุกวันนี้เนี่ยเราประชาชนเดือดร้อนกันแสนสาหัสอย่างนี้แล้วปวดหัวกับโรคโควิดมากขนาดนี้แล้วอย่ามาซ้ำเติมจะหาสิ่งที่จะทำความนิยมเนี่ยไปทำอย่างไปทำเรื่องอื่นดีกว่าเอาความเก่งกาจของตัวเองเนี่ยไปพัฒนาประเทศทำให้มันเจริญขึ้นอันนี้เข้าใจค่ะเข้าใจด้วยดึงขาพวกเรากันเองเลยเห็นด้วยแต่ทีนี้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีวัคซีนล็อตพิเศษ 1.5 แสนโดสจากทางแอสตราเซเนกาส่งมอบให้เรามาใช้ชั่วคราวก่อนถูกต้องนะฮะเป็นพอพี่ทนายพูดอย่างนี้ผมก็ต้องแก้ก่อนมันไม่ใช่ล็อตพิเศษครับครับครับพวกเราอ๋อเขาบอกว่าโอ้ถ้าสยามไบโอไซส์กว่าจะออกมาเนี่ยเดือนพฤษภาใช่เวลาคุณทนายครับช่วงต้นเดือนเนี่ยพวกผมก็จะประสาทกินนะครับครับเพราะว่าคนที่ทำผิดกฎหมายที่มาแพร่ระบาดโรคเต็มไปหมดเลยเราก็ช็อกอ่ะครับครับพยายามที่บอกโอ้รอไปถึงพฤษภามิถุนาไม่ไหวช้าไปลองไปจะขอก่อนลองไปคุยกับแอสตราเซเนกาดูที่เขามีทางที่จะเอาวัคซีนมาเขาเรียก early dose เอามาให้เราก่อนไหมครับตอนแรกไม่มีใครให้เลยครับครับไม่มีใครให้เลยเราก็ตั้งตื้อเขาอยู่ตื้อเขาจนทีมของเราก็ไปตื้อมาได้เราขอไปตั้ง500,000ล้านตรงนี้เขาเพิ่งจัดมาให้ได้แค่ 150,000 เองครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขนาดเราจะขอเขาซื้อเพิ่มต่างหากนะเขาบอกไม่ได้ต้องมาจากไอ้26ล้านโดสเพราะเขาก็ไม่มีเหมือนกันครับนะครับอันนี้เขาให้เราฟรีเหรอคะจริงใจเราเต็มที่ไม่ฟรีฮะซื้ออยู่ใน26ล้านโดสอ๋ออยู่ใน26ล้านโดสแต่ได้มาก่อนส่วนหนึ่งของ26ล้านโดสขอ early ก็คือขอมาก่อนโอเคมาเทียบกันโทษนะ 150,000 ไม่ใช่ 200,000 เออ 150,000 ตรงเขาให้มา 150,000 โอเคเออเราก็ไม่ต้องทำให้มันเป็นข่าวเป็นอะไรก็รีบเอาเข้ามาก่อนจะได้เหมือนกับเราก็มาจัดตั้งทำการอะไรอ่ะทดลองเตรียมการฉีดวัคซีนทำซิมูเลชันทำการเขาเรียกอะไรทำการทดสอบนะครับครับจะได้ทดลองได้เพราะเราไม่ลองเพราะว่าวัคซีนมันต้องใช้นะครับครับแล้วก็เราตั้งคณะอนุกรรมการมาว่าคุณนายเป็นกลุ่มไหนถ้าเป็นกลุ่มที่อายุเกิน60ไหมถ้า60ก็รีบเชิญมาฉีดก่อนเลยทำนองนี้ครับครับใน 1.5 แสนโดสที่จะได้มาก่อนต้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาเขาจะทยอยส่งมานั้นนะครับมาจากโรงงานในอิตาลีใช่ไหมฮะจากโรงงานในอิตาลีเป็นโรงงานของ AstraZeneca ในอิตาลีนะครับแต่มาภายใต้ใบรับรองของ EU ใบรับรองของ EU มี EU การันตีและของไทยด้วยอ๋อครับครับได้ทราบว่าทางอย.นั้นได้ทราบว่าทางอย.นั้นได้ทราบว่าทางอย.นั้นเขารับขึ้นทะเบียน AstraZeneca ล็อตนี้แบบฉกเฉินเลยใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะอย.ไทยรับขึ้นทะเบียนวัคซีนของ AstraZeneca ไม่ใช่ล็อตนี้ฮะรับขึ้นทะเบียนวัคซีนของ AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทยด้วย40ล้านโดส200ล้านโดสต่อปีเนี่ยรับรองแล้วใช่แต่ไอตัว150,000 โดสนี่เขาก็ฉุกเฉินเขารับรองฉุกเฉินกันไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ขออภัยครับเดี๋ยวเอาให้ชัดเจนนิดนึงรับรองผลิตภัณฑ์ของ AstraZeneca ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเมื่อวัคซีนของ AstraZeneca ที่ผลิตจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับได้รับการฉีดแล้วก็อย.ก็รับรองตัววัคซีนเรียบร้อยแล้วใช้ได้เมื่อผลิตภัณฑ์จากสยามไบโอไซส์พร้อมที่จะส่งอย.ก็จะไปรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยอีกทีของสยามไบโอไซส์อีกช็อตนึงครับครับครับได้ยินข่าวมาว่าซิโนแวคของจีนที่จะเข้ามาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภายังไม่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจากอย.ประเทศไทยเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันไปติดอะไรฮะของซิโนแวคจีนฮะอยู่ระหว่างการดำเนินการครับตอนนี้ซิโนแวคเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยที่นู่นด้วยที่จีนก็ยังไม่ได้รับรองต้องรับรองจากจีนก่อนใช่ไหมเราถึงจะรับรองอีกชั้นหนึ่งคืออย่างนี้ครับป
อนที่เราเจรจากับซิโนแวคตอนต้นเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะได้รับการรับรองจากจีนประมาณกลางเดือนมกราคมแล้วก็เจรจาไปงั้นอย่างนั้นเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาพอที่จะเฉียดมาให้ประเทศไทยได้สัก2ล้านโดสนะครับแล้วก็บอกโอเคถ้าอย่างนี้เราก็รับได้นะครับเพราะว่าเราต้องรีบทยอยวัคซีนเข้ามาวันนี้วันที่22แล้วเนี่ยเขาบอกว่าการรับรองวัคซีนของรัฐบาลจีนต่อผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนไปในช่วงกุมภานะครับเพราะเราก็ช้าไปอีกแล้วก็อย.ของเราก็กำลังพิจารณาข้อมูลขอขึ้นทะเบียนที่เขาก็ส่งเอกสารเข้ามาเยอะแยะไปหมดแล้วพี่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องได้การรับรองจากประเทศจีนของเขาก่อนประเทศจีนอย.จีนต้องรับรองก่อนเราไม่ทำเหมือนบราซิลหรืออินโดนีเซียหรือตุรกีเพราะว่าตอนนั้นไอ้รัฐบาลสามประเทศนั้นเนี่ยเขาออกการรับรองภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้เพราะว่าซิโนแวคเนี่ยไปทดลองกับคนในประเทศของเขาเยอะไงคุณนายแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเขาไม่ได้มาทดลองเพราะเราไม่มีคนไข้ให้ทดลองครับเพราะฉะนั้นเราจะไปบอกโอ้ยอย่างนี้เราก็ยอมรับได้เพราะว่าประเทศอื่นยอมรับเนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องรออย่างน้อยที่สุดในประเทศจีนเนี่ยมันต้องมีการรับรองเป็นผู้รับรองมาก่อนครับมันมีขั้นตอนที่เป็นโอเคอยู่แต่เราดำเนินการอยู่นะครับครับครับประเทศที่รับรองมาเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วเราก็มาดูว่ามันถูกต้องตามการรับรองตามมาตรฐานต่างๆแล้วก็พร้อมที่ออกใบรับรองครับครับแล้วคุณอุทิศแปลกใจต่อให้มันไม่มาต่อให้มันไม่มาในเดือนกุมภาอาจจะมามีนาเมษาเพิ่มอีกเพียง2ล้านโดสแล้วก็ไม่ได้ทำให้เราเสียหายอะไรนะครับโอเคเข้าใจก็เป็นการตอบโจทย์ด้วยว่านี่ไงเราไม่ได้ไปผูกขาดจากใครหลายใดหลายดีครับครับไอ้คุณอุทินแปลกใจจังซิโนแวคเนี่ยแม้กระทั่งในประเทศจีนเขายังไม่ได้รับรองกันเหรอครับแม้กระทั่งในประเทศจีนซิโนแวคนะยังไม่ได้รับการรับรองเหรอฮะยังไม่ได้รับใบรับรองการใช้อย่างกว้างขวางครับผมอือเหรอครับแม้กระทั่งประเทศเองนี่ยังไม่รับรองเหรอเขารับรองการใช้สถานการณ์ฉุกเฉินแล้วแต่ประเทศไทยเราก็ต้องการที่ต้องการได้มาตรฐานสูงสุดนะครับคุณนายคือใบรับรองอย่าเป็นทางการของจีนนะคะสำหรับการใช้ตัวนี้แบบเผยแพร่พอรับรองตามสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยพอเรามาฉีดเนี่ยเขาอาจไม่ต้องรับผิดชอบเท่ากับเขาได้รับรองมาตรฐานแบบสากลไงคุณนายอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละประเทศจีนรับรองแบบฉุกเฉินเท่านั้นแต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการทั้งหมดเพราะนั้นเราต้องรอสเต็ปหนึ่งของเขาภาระผู้ผลิตมันก็น้อยลงเพราะเขาบอกว่าอยู่อยากไปใช้เองไทยบอกว่ามันยังไม่พร้อมอยู่เอาไปใช้เองซึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติเกิดประเทศไทยมีระบาดหนักมากเนี่ยเราก็ยอมนะครับเราไปรอตรงนั้นก็ไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังรอได้ครับค่ะเอาละค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับรับรองครับไม่มีมั่วไม่มีทำอะไรที่มีเจตนาไม่ดีอย่างที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนโอเคครับขอบพระคุณครับท่านรองนายกครับขอบพระคุณฮะค่ะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองอนุทินชาญวีรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยอ่ะเรื่องวัคซีนก็รอกันไปฟังธนาธรแล้วก็ฟังท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกุลฟังกันเอาเองจับประเด็นกันเอาเองก็แล้วกันแต่ชัดเจนที่สุดคำว่าวัคซีนแพร่ทานมันไม่มีไม่ควรใช้รับทราบกันตามนี้นะครับส่วนเรื่องเปิดสัญญาคุณอนุทินก็บอกไม่มีอำนาจจะไปสั่งใครให้เปิดเพราะฉะนั้นไม่เปิด